ความหมายรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของการเย่โรเบิร์ตการเย่เป็นนักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาคนอเมริกาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนคือทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนโดยทฤษฎีการเรียนการสอนของการเย่กัดอยู่ในกลุ่มผสมผสานเชื่อว่าความรู้มีหลายประเภทบางประเภทเข้าใจได้ง่ายบ่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งบางประเภทมีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ความคิดและความสามารถในขั้นสูงและการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี่แมนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายากโดยมีทั้งหมด9ขั้นซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นเชิญติดตามรับชมในวิดีโอนี้เลยเอาฮูลาตี้ว่าอาจารย์สิมาสอนเนี่ยแต่ว่าก่อนที่เข้าวุฒิเนี่ยขั้นที่1ขั้นกระตุ้นความสนใจซึ่งการกระตุ้นความสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเล่าหรือสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดีโดยครูอาจใช้วิธีการสนทนาถามตอบหรือมีอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนได้เห็นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวสนใจในบทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่6เนาะคือภาคที่2ไฟฟ้าสถิตบทที่6ไฟฟ้าบรรจุเนาะขั้นที่2การแจ้งวัตถุประสงค์การแจ้งวัตถุประสงค์แม่นการบอกให้ผู้เรียนได้รู้ถึงจุดประสงค์ของบทเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้องอีกทางยังสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตนเองยังขาดความเข้าใจที่จะเฮ็ดให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนที่ได้กำหนดไว้ก่อนจะเข้าบทใหม่เนาะขั้นที่3ทบทวนความรู้เดิมการทบทวนความรู้เดิมสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้อย่างว่องไวขึ้นการทบทวนความรู้เดิมนั้นสามารถเฮ็ดได้หลายวิธีคือกิจกรรมถามตอบหรือแบ่งกลุ่มให้นักเรียนอภิปรายหรือหาข้อสรุปเนื้อหาที่เคยได้เรียนมาแล้วเป็นต้นขั้นที่4นำเสนอเนื้อหาใหม่เป็นการนำเสนอบทเรียนใหม่ให้แก่ผู้เรียนโดยการนำเสนอมีหลายรูปแบบเช่นการนำเสนอด้วยข้อความรูปเสียงเป็นต้นอย่างใดก็ตามสิ่งสำคัญที่ผู้สอนควรให้ความสำคัญก็คือผู้เรียนผู้สอนควรพิจารณาลักษณะของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้การเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนหลายที่สุดขั้นที่5แนะนำแนวทางการเรียนรู้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเฮ็ดกิจกรรมด้วยตนเองครูอาจจะแนะนำวิธีการเฮ็ดกิจกรรมหรือแนะนำแหล่งค้นคว้าเป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนคือเดี๋ยวอาจารย์ทีการทดลองให้เราพูดขั้นที่6ให้ลงมือปฏิบัติเป็นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตรงขั้นที่7ขั้นให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นขั้นที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหลายหน่อยเพียงใดขั้นที่8ประเมินการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เป็นขั้นการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของบทเรียนหลายหน่อยเพียงใดซึ่งเหตุการวัดโดยการใช้ข้อสอบแบบสังเกต
แล้วแต่จุดประสงค์นั้นว่าต้องการวัดด้านใดขั้นที่9การส่งเสริมความถูกต้องและการถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นการสรุปการย้ำทบทวนการเรียนที่ผ่านมากิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นการเฮ็ดบทฝึกหัดหรือการเฮ็ดเวียกบ้านเป็นการสรุปท้ายชั่วโมง